เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสุวพันธ์แจงปมนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรขอโทษอดีตพระพุทธอิสระชี้ไทยเป็นเมืองพุทธเชื่อวัดมีการบริหารจัดการและมีระเบียบเงินบริจาคนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสสังคมที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษอดีตพระพุทธอิสระโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลออกมาเพียงเรื่องเดียวและนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นเมืองพุทธส่วนที่เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคารพอดีตพระพุทธอิสระด้วยหรือไม่นายสุวพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้จะต้องดูทั้งบริบทอย่าดูแยกส่วนและเชื่อว่ารัฐบาลอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นคนพุทธพร้อมย้ำว่าพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดขณะที่ในอนาคตจะนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีการเงินของพระผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตหรือไม่นั้นต้องแยกส่วนกันระหว่างงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องใช้ในระบบราชการเข้าไปดำเนินการอย่างที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ส่วนเงินบริจาคส่วนตัวเชื่อว่าวัดมีการบริหารจัดการและมีระเบียบเงินบริจาคที่ดีอยู่แล้วเพื่อไทยแนะนายกรัฐมนตรีประเมินตัวเองขอให้ย้อนไปดูผลโหวตคนไม่หนุนถึงร้อยละ94ชี้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติไร้ประโยชน์นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์ที่รุมเร้ารัฐบาลคสช.ท่ามกลางกระแสการตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าพอรัฐบาลเจอวิกฤตมักจะมองหาแนวทางไปสู่คำว่ารัฐบาลแห่งชาติเพื่อยื้อการเลือกตั้งออกไปให้ได้นานที่สุดและอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดและผู้มีอำนาจพยายามจะให้เป็นคือการพยายามดึงทุกกลุ่มเข้าร่วมงานทางการเมืองซึ่งไม่แตกต่างจากสภาพคำว่ารัฐบาลแห่งชาติอยู่แล้วและเป็นมากว่า4ปีพร้อมกล่าวถึงเพจ Facebook ขอล้านไลค์สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบรอบ4ปีคสช.ที่ถามว่ายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่ปรากฏว่ามีผลโหวตไม่สนับสนุนถึงร้อยละ94มีผู้โหวตสนับสนุนเพียงร้อยละ6เท่านั้นและหากรัฐบาลแห่งชาติคือการสานผลประโยชน์ของกลุ่มทางการเมืองต่างๆคือการครอบงำทางอำนาจแล้วละทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติรัฐบาลแห่งชาติแบบที่ว่าก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆพร้อมแนะนำให้นายกรัฐมนตรีประเมินตัวเองถ้าประเมินไม่ได้ก็ให้ย้อนไปดูผลโหวตจากเพจดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ย้ำยังไม่มีเหตุผลที่ต้องขึ้นราคาสินค้าหลังรัฐบาลอุดหนุนราคาพลังงานคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในขณะนี้มีผลต่อราคาสินค้าโดยรวมน้อยมากและทางกรมการค้าภายในจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันอย่างใกล้ชิดเช่นปุ๋ยเคมีและน้ำมันหล่อลื่นซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการขอปรับราคาสินค้ามายังกรมการค้าภายในแต่หากมีผู้ประกอบการรายใดขอปรับราคาทางกรมจะขอทบทวนโครงสร้างต้นทุนและความเหมาะสมก่อนทั้งนี้ยังติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเพราะขณะนี้ภาครัฐได้ช่วยอุดหนุนราคาพลังงานอยู่ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาสินค้าโดยอ้างต้นทุนพลังงานแต่อย่างใดขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN